สร้างบุญทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันเราก็พอรู้ว่าทานทำให้เรามีความสุขสุขจากการให้สุขจากการเสียสละสุขจากการแบ่งปันนี่ก็เรียกว่าสุขในเริ่มต้นที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขยิ่งเราให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีอานิสงส์มากฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมผู้ให้ก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลเนี่ยทานของเราก็เป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐนะทำแล้วก็ได้บุญมากอานิสงส์มากฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่คนที่ฉลาดก็พยายามให้ในที่ที่ควรให้นะเรียกว่าเราให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ประพฤติปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ทำให้ช่วยกันช่วยกันสร้างบารมีทานบารมีที่ยิ่งใหญ่นะผู้ให้เป็นผู้รวยคำว่าจนไม่มีคนที่เกิดมาแล้วจนนั้นแสดงว่าไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้บริจาคไม่ค่อยได้เสียสละไม่ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายของตัวเองได้ท่านคนเราส่วนใหญ่จึงเกิดมาแล้วก็เป็นคนจนจนเพราะเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำเอาไว้คนที่เขาเกิดมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปที่ไหนก็มีแต่คนให้เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวของเราพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนให้มีแต่คนอยากให้แม้พระองค์จะไม่เอาแต่ก็มีคนอยากให้พระองค์ไม่เอานะที่นำไปก็ไปให้แก่คนอื่นไม่ได้เข้าไปใช้สำหรับตัวเองฉะนั้นคนที่เสียสละนั่นเองเห็นมองเห็นว่าที่พระองค์นำไปนั้นนำไปเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวก็เหมือนครูบาอาจารย์วัดวารามต่างๆเนี่ยเราบริจาคมาก็เป็นส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวมเอาไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไปสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารลานเจดีย์ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนรวมไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งใครมาก็มาใช้มาประพฤติปฏิบัติได้บุญได้กุศลอย่างเราสร้างกุฏิไว้มีครูบาอาจารย์มาภาวนาก่อนนอนท่านก็สวดมนต์ท่านก็ภาวนาก็ได้บุญเราก็ได้บุญบุญที่ท่านได้สร้างบารมีลานธรรมก็ดีเจดีย์ศาลามีคนเข้าไปใช้ยิ่งมากก็ทำให้บุญนั้นแผ่ขยายออกไปบุญไม่มีวันหมดฉะนั้นเหมือนกับเทียนจุดขึ้นมาหนึ่งเล่มถ้าใครมาจุดต่อมันก็สว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุญก็เหมือนกันไม่ได้หมดไปยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งมีฉะนั้นการให้นั้นถ้าให้รู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันมันก็เกิดความสุขหลายๆด้านทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนะให้และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมนะไม่ได้เอาเข้าพกเข้าหอไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยจึงมีคนให้เห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเวลาท่านบอกบุญท่านจะสร้างอะไรทำอะไรไม่ช้าท่านก็สำเร็จเพราะท่านแสดงให้คนเห็นว่าท่านไม่ได้เอาเข้าพกเข้าหอไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปทำเพื่อส่วนรวมสาธารณประโยชน์นี่เขาเรียกว่าให้แล้วมีประโยชน์ได้บุญได้กุศลเหมือนมาคนให้แล้วเอาไปใช้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้บุญได้กุศลเท่าที่ควรดังนั้นคนเราส่วนใหญ่ก็พยายามให้ในสิ่งที่ถูกต้องต้องมีสติมีปัญญาในการให้นะพุทธเจ้าบอกให้ก็ต้องดูสถานที่ดูการดูเวลาดูว่าเอาไปทำอะไรนั่นแหละให้ไปแล้วมันได้ประโยชน์คุ้มกับการให้ของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ทรัพย์นั้นก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์นะได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปช่อไปโกง
ไปเบียดบังเอาของเข้ามาถ้าอย่างนั้นทรัพย์ไม่บริสุทธิ์ทานนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บุญแต่คนที่ทำทานทำด้วยความบริสุทธิ์มันได้บุญมากไม่ได้เอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงบางคนก็ทำเอาชื่อเอาเสียงทำแล้วก็ต้องติดป้ายประกาศไว้ เห็นไหมอย่างอนาเบนทิกาเศรษฐีสร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าเอาเงินปูซื้อที่มีศรัทธามากก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเจ้าเชตเป็นเจ้าชายมีที่ดินก็พูดในทํานองก็รู้จักกับเป็นเพื่อนกันกับอนาเบนทิกาก็บอกว่าเราจะขายเหมือนกันแต่ต้องเอาเงินมาปูเราจึงจะให้ ผู้ที่เล่นทีจริงอนาเบนทิกะก็ไม่เล่นเอาจริงเอาเงินมาปูให้คนใช้คนเงินจากกองคลังมาแล้วก็ปูให้เต็มพื้นที่ปูเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นสร้างจนทรัพย์นั้นหมดในกองคลังเหลือซุ้มประตูยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเจ้าเชษฐ์เห็นว่าโอ้มีศรัทธามากนะ เรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยฉะนั้นซุ้มประตูนี้เราขอเราเป็นเจ้าของเองแต่ขอชื่อไปใส่ไว้ที่ซุ้มประตูเชตวันคือชื่อของตัวเองอนาเมติกะก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ชื่อไว้แต่บุญที่ได้นั้นอนาเมติกะได้เต็มๆฉะนั้น บางคนก็ชอบสร้างแบบนี้สร้างแบบเอาชื่อไว้แต่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยขอชื่อไปติดไว้นี่ก็เรียกว่าได้บุญเหมือนกันโยมได้น้อยนิดเดียวแต่บุญยิ่งใหญ่นั้นคนที่ไม่เอาชื่อเอาเสียงจะทำด้วยศรัทธาทำด้วยปัญญาก็ได้บุญมากท่านคนเราส่วนใหญ่ก็เหมือนกันชอบเอาชื่อเอาเสียงทำบุญแล้วเอาหน้าเอาตา นะนี่มันเป็นประเพณีไปแล้วทุกวันนี้มันได้ปิดทองหลังพระมันคนปิดทองหลังพระนะได้บุญมากคนข้างหน้าไม่เห็นแต่ข้างหลังนั้นรู้หมดว่าคนนี้เป็นคนสร้างคนนี้เป็นคนทำแต่ไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรทำจนสำเร็จคนมาด้านหน้าก็มาชื่นชมคนที่อยู่ด้านหน้าทำนิดเดียวมายืนมองแต่ที่จริงไม่ใช่คนที่สร้างให้สำเร็จคือคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนเรามันทำบุญแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นได้บุญมากคนไหนทำบุญแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนหวังชื่อหวังเสียงหวังลาภหวังยศมันเป็นความโลภทำบุญด้วยความโลภอยากได้ได้บุญน้อย ฉะนั้นเราต้องทำบุญอย่างที่พระเจ้าทรงสอนคือดำบุญแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนบุญที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นบุญที่มีความสุขมากได้บุญมากมีอานิสงส์มากท่านครูบาอาจารย์บางทีท่านทำแล้วท่านก็ไม่ได้บอกใครท่านทำลงทุนไปก่อนอย่างสังฆทานเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสร้างวัดมาเนี่ยยอมเป็นหนี้โยมไม่รู้หรอก ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาที่ก็แพงลงทุนครั้งหนึ่งก็หลายล้านยอมก่อนยอมเป็นหนี้ก่อนเดี๋ยวผ่อนใช้ทีหลังโยมบางคนก็ใจดีให้กู้หนี้ยืมสินบางทีก็ไม่คิดดอกเห็นว่าเป็นพระเอามาทำประโยชน์โยมก็ได้บุญไม่ได้เอาดอกเอาแต่ต้น นี่ก็ถือว่าได้บุญร่วมกันแต่การลงทุนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ลงทุนทำลงทุนเป็นหนี้นะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แม้แต่พระเองยังไม่รู้ท่านมาบอกทีหลังว่าไม่อยากบอกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายใจก็เลยไม่บอกใครรู้แต่เฉพาะไม่กี่คนท่านก็พยายามสร้างจนเป็นวัดที่สมบูรณ์ จากวัดร้างจนเป็นวัดที่สมบูรณ์ให้เราได้มาพัฒนาจิตใจกันมาประพฤติปฏิบัติสร้างบุญบารมีกันสะดวกสบาย
มีที่นั่งมีที่เดินจงกรมมีที่สวดมนต์ภาวนานี่ก็อาศัยความเมตตาการสงเคราะห์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละยอมลงทุนก่อนเพื่อเห็นว่าอนาคตนั้นสถานที่นี้เมื่อก่อนไม่มีใครจะรู้จักมาก็มาลำบากมาได้ทางเรือทางเดียวทางรถก็เข้ามาไม่ได้ หน้าฝนนี่ไม่ต้องเข้ามามีทางเดียวลัดเลาะมาตามก็เรียกว่าตามสวนเป็นดินเลนดินโคลนดินเหนียวรถเข้ามาก็ติดแล้วเข้ามาก็แสนยากลำบากคดเคี้ยวมันเป็นที่เปลี่ยวไม่มีใครอยากมาเราจะเข้ามาได้นี่เป็นชั่วโมงลัดเลาะตามสวนมาเรื่อยๆคนโดยไม่รู้จัก ต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็พยายามเผยแพร่ไปออกสถานีวิทยุไปเช่าสถานีออกรายการธรรมะสว่างใจตีสามโยมออกตั้งแต่ตีสามตีสี่ถึงตีสี่ตีห้าเช่าสถานีเขาออกนั่งรถไปออกที่สถานีอสมท.สมัยนั้นยากลำบาก จนคนเริ่มรู้จักช่วงนั้นก็ไม่มีใครฟังมันดึกแล้วโยมคนที่ฟังคือคนที่นอนไม่หลับเปิดสถานีวิทยุฟังฟังรายการธรรมะคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านตื่นแล้วมานอนไม่หลับก็เปิดวิทยุฟังก็พบกับรายการธรรมะสว่างใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไปแสดงธรรมออกสด และเช่าสถานีออกช่วงนั้นเขาก็ไม่มีใครไปเช่าเพราะมันเป็นรายการที่ดึกนะหาคนฟังไม่ได้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปลงทุนกะว่าจะสร้างธรรมะให้ญาติโยมได้รับรู้ได้รับฟังได้รับทราบและนำไปประพฤติปฏิบัติจะได้รู้จักวิธีทางดับทุกข์ เอาคำสอนของพุทธเจ้ามานี่ก็เป็นช่องทางที่ครูบาอาจารย์ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้มีสื่อเองมีสถานในวิทยุเองสถานีโทรทัศน์เองพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ลงทุนหมดเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยแต่ก็ลงยอมลงทุนเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ญาติโยมได้รู้จักธรรมะ ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราหวังจะพึ่งคนนั้นหวังจะพึ่งคนนี้หวังจะพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พึ่งไม่ได้ผลสุดท้ายก็พึ่งใครไม่ได้นอกจากธรรมะเท่านั้นเองที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นั่นนี่ก็เป็นโอกาสของพวกเราที่เราได้มาเพราะความเสียสละของครูบาอาจารย์ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่ส่วนรวมเหน็ดเหนื่อยครูบาอาจารย์นี่เหน็ดเหนื่อยมากเริ่มต้นยากลำบากกว่าจะได้มาแต่ละครั้งแต่ละอย่างนะไม่เหมือนเราเรามาก็ได้เลยโยมไม่ต้องเอาอะไรมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเห็นว่า คนเข้ามาวัดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมาทำบุญมาสร้างบุญให้เต็มที่ไม่มีปัจจัยเขาเข้ามาได้มีข้าวให้มีโรงทานให้มีที่กินที่นอนมีที่ปฏิบัติให้ขอให้ตั้งใจมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในเรื่องของบุญของกุศลแล้วก็มาสร้างมาทำกันอย่างเต็มที่ครูบาอาจารย์ก็ดำริให้มีนักบวชเกิดขึ้น มาปฏิบัติกันได้ทุกวันไม่จำกัดวันไหนว่างก็มาใครว่างตอนไหนมาเมื่อไหร่ก็ได้ปฏิบัติเมื่อนั้นในโบสถ์ก็เป็นสถานที่นั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกันต้องการให้คนเข้ามาและสงบมาเห็นหลวงพ่อโตใจก็สบายเป็นทองคำมีพระพักเป็นทองคำและองค์ยังไม่เต็ม
ยังรอสายทานศรัทธาจากพวกเราไปสร้างไปทำให้สมบูรณ์แบบก็เป็นความดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองว่าจะได้เป็นที่พึ่งได้มากราบมาไหว้มาสักการะแล้วก็มาปฏิบัติไปพร้อมๆกันท่านสิ่งเหล่านี้เองเราก็มาสร้างมาทำ ช่วยกันทำนุบำรุงให้สมบูรณ์สถานที่ที่ครูบาอาจารย์สร้างเอาไว้ดำริเอาไว้เราก็มาส่งเสริมเพิ่มพูนบุญบารมีของเราที่เราทำนี่ไม่เป็นของใครเป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่ของเราเราก็ต้องทิ้งหมดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องตัวเราเองเดี๋ยวก็ต้องทิ้งไปไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยทานบารมีศีลบารมี ปัญญาบารมีที่เราควรขวายมาสร้างมาทำกันมาสวดมนต์มาภาวนามาเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเพื่ออะไรเพื่อทำให้เกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นได้มาก็ด้วยบุญอยู่ได้ก็ด้วยบุญบุญจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนะฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่ก็อาศัยบุญนี่เอง อยู่ได้บุญมาได้บุญไปด้วยบุญจึงจะมีความสุขคนไม่มีบุญก็หาความสุขไม่ได้เกิดมาก็ไม่มีบุญก็เป็นคนที่ขี้โรคนะบางคนก็เกิดมาพิกลพิการบางคนก็เกิดมาสติปัญญาไม่สมบูรณ์นั่นเพราะอะไรเพราะบาปมันให้ผลบุญไม่ค่อยได้ทำทำแต่บาป บุญนานๆครั้งปีละครั้งสองครั้งเทศกาลงานบุญจึงจะทำบางทีก็ทำไม่เต็มกำลังไม่มีศรัทธาทำเพราะเสียไม่ได้ทำเพราะเพื่อนชวนไปไม่ได้มาด้วยตัวเองสติปัญญาไม่ได้พัฒนาด้วยตัวเองการมาวัดของเราเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเมื่อเรามีสติคือตัวรู้ว่าเรามาทำอะไรกัน วันหยุดเรามาทำอะไรมาให้ทานใจของเรามีความสุขไหมมาให้แล้วใจของเราเบิกบานผ่องใสไหมเรามารักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าหรือศีลเนกขัมมะศีลแปดที่เรามาสมาทานกันวันวันว่างวันหยุดเราก็มาถือศีลเพิ่มพูนบารมีของตัวเองเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปด เพราะศีลแปดก็ทำให้มีอานิสงส์มากกว่าศีลห้าเป็นศีลของพรหมจรรย์ออกจากบ้านจากเรือนมาสร้างบารมีเพื่อไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์นั่นเองต่อไปก็ออกจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนก็เป็นคนที่ออกจากบ้านจากเรือนมาเป็นที่นี้ก็ไม่ต้องมีห่วงตัดห่วงคนมีบ้านมีเรือนก็ยังมีห่วงอยู่ สามีลูกภรรยาการงานมันห่วงไปหมดมันละไม่ได้คนที่มาละได้ก็คือคนที่ตัดห่วงถ้าตัดได้มันก็มีความสุขตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดห่วงตั้งแต่อายุ29ออกจากบ้านจากเรือนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างราชสมบัติไม่สนใจทั้งสิ้น เอาไปหาอิสระความเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานั่นแหละมันเป็นบรมสุขสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าคนเราส่วนใหญ่ก็ปรารถนาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นมันอยู่ที่ไหนเราเข้าใจเอาเองว่าความสุขอยู่ที่การมีครอบมีครัวมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าคงไม่ออกบวช พระภิกษุทั้งหลายสาวกก็คงไม่ออกบวชอยู่บ้านอยู่เรือนใช่ไหมดีกว่าหรือไม่ใช่แต่คนที่ยังออกไม่ได้ก็พัฒนาตัวเองหัดออกมาบ้างสองวันสามวันสี่วันห้าวันค่อยๆออกมาค่อยๆขยับขยายออกจากบ้านจากเรือนมาให้ห่างไกลได้บ้างไม่ได้บ้างก็หัดมาละมาตัดกันมาปล่อยมาวางกัน นี่เขาเรียกว่ามาสร้างบารมีให้กับตัวเองบารมีคือการสร้างสมอบรม
คนเราถ้าไม่อบรมก็ไม่ฉลาดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราไม่เรียนรู้เราจะฉลาดได้อย่างไรเราก็ไม่ฉลาดนั่นการเพื่อจะทําให้ตัวเองฉลาดนั้นเราก็ต้องพยายามค้นคว้าสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปอกุศลให้หมดไปบาปในใจของเราตั้งแต่ความคิดคําพูดการกระทําก็พยายามตัดละปล่อยวางด้วยการมีศีลอย่างน้อยก็ศีล 5 เป็นศีลของผู้ครองเรือนอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาอยู่กันยังร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเพราะการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าสังคมที่อยู่ร่วมกันต้องอาศัยศีลนี่เองถ้าไม่งั้นก็ทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันเนี้ยมันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่พระเจ้าทรงสอนไม่ว่าทานไม่ว่าศีล ที่เป็นหลักของพุทธศาสนาหลักของความสุขในเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ต้องมีทานมีศีลมนุษย์ที่ต้องการจะมีสติปัญญาก็ต้องภาวนาภาวนาทำให้เกิดสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงไม่มีปัญญาละไม่ได้ถ้าคนเราส่วนใหญ่นี่มันละไม่ได้ มันมีความยึดความติดเอาไว้งานของเราไอ้นี่ของเราอันนี้ของเราเป็นตัวเป็นตนเราเขาอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆในการภาวนาเรียนรู้ศึกษาธรรมะและการภาวนาเนี่ยแหละที่ครูบาอาจารย์เห็นว่ามันเป็นหลักเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดภาวะใดสถานะใดถ้าขาดการภาวนาและสติปัญญามันไม่เกิดไม่สามารถรู้เท่าทันกิเลสตัณหาไม่สามารถละได้เลยเราก็ตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์นั่นนะความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองได้ มีเพียงสถานเดียวคือการภาวนาทำให้เรารู้ทันว่าอะไรคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจของเรานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นก็คือการภาวนานี่เองคือการทำสติรู้กายรู้ใจตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดนึกอะไรก็รู้เท่าทันความคิดของตัวเองบ่อยๆเห็นบ่อยๆถ้าขาดสติแล้วมันไม่เห็น ความโลภก็ไม่เห็นความโกรธก็ไม่เห็นความหลงก็ไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราก็ตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลามันก็หลอกใช้เราทุกวันให้โลภให้โกรธให้หลงให้เบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเป็นที่มาของความทุกข์นั่นเองนะกิเลสเป็นเหตุของทุกข์เราชนะกิเลสไม่ได้ควบคุมกิเลสไม่ได้เราก็ตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์นั่นเองนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการ เจริญสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสมถะคือยังใจให้สงบวิปัสสนาคือความรู้แจ้งในกองกิเลสความโลภในใจของเราความโกรธในใจของเราความหลงในใจของเรานั่นเองถ้าเรารู้แจ้งเห็นชัดเราก็สามารถตัดละถ่ายถอนความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางจนในที่สุดมันก็หลุดไปจากเราไม่สามารถครอบงำกายใจของเราได้ใจของเราก็เป็นอิสระ เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นอิสระแล้วไม่ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสครอบงำไม่ได้ความโลภไม่สามารถเข้ามาครอบงำได้ความโกรธไม่สามารถเข้ามาครอบงำได้กำลังไม่สามารถมาหุ้มห่อจิตใจให้มืดมนได้มีแต่แสงสว่างไปที่ไหนก็สว่างสวย จิตมันสว่างใจมันสว่างไม่มีอะไรมาครอบงำไม่เห็นความเป็นจริงหมดเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นปัจจัยลักษณะญาณว่าคนเราตกอยู่ด้วยความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะรวมแล้วก็คือกายนี้
มันอยู่ไปได้ระยะหนึ่งกายนี้ก็เกิดความเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็เกิดความแตกความสลายไปในที่สุดมันก็มีอยู่แค่นี้เองนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติเราก็พิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเห็นที่ไหนเห็นที่ตัวเรากายเรานี่แหละมันไม่เที่ยงมันก็เรานั่งเนี่ยนั่งไปแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงทุกมันเกิดทันทีมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันก็หายมันเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เองเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายเราทําไม่ได้เลยผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราทําไม่ได้มันไม่ใช่ของเราไม่มีส่วนใดเป็นของเราสักอย่างเราก็นั่งพิจารณาเดินพิจารณานอนพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในกายเนี่ยนี่คือความจริงคือความไม่เที่ยงนั่นเองที่มันเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงมีแขนก็ไม่ใช่ของเรามีขาก็ไม่ใช่ของเราอวัยวะอาการ32ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เลยอย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนไม่มีเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเราจะรู้จักว่าความจริงของชีวิตไม่มีอะไรไม่แต่ความว่างเปล่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเราสมมุติมันขึ้นมาว่าเป็นกายนี้ถ้ามันเป็นวิมุติแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างว่างจากความเป็นตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนชราตกอยู่ใต้โลกของสมมุติทั้งนั้นเลยให้ชื่อนั้นชื่อนี้นั่นสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อก่อนมันไม่มีมันมีที่ไหนมันไม่มีเราสมมุติมันขึ้นมาเองบัญญัติมันขึ้นมาเองความจริงมันไม่มีฉะนั้นเราก็ย้อนไปดูความจริงที่มันปรากฏคือความไม่มีนั่นคนเราที่เป็นทุกข์เพราะความมีนี่แหละมีเรามีเขามีตัวมีตนมียศมีลาภมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานมีตามีหูเนี่ยพอมันมีปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีทุกข์เพราะความมีถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ทุกข์เราก็ต้องพยายามพิจารณาให้มันว่างเปล่าว่างเปล่าจากตัวตนเราเขานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นอยู่ที่ตัวเราหมดเลยโยมธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่กายกับใจนี่สองอย่างที่เราควรรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้ทำอะไรก็รู้อยู่นี่แหละเรารู้บ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในเราเนี่ยเพราะเราไปยึดมันเพราะเราไปสำคัญว่าเป็นของเราถ้าเราปล่อยจะได้วางจะได้ทุกนั้นก็เบาทุกนั้นก็ดับไปชั่วขณะก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปว่าเรานี่มันมีตัวตนอยู่เราไม่ได้พิจารณาเลยนั่นครูบาอาจารย์ต้องเอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมาประพฤติปฏิบัติเห็นผลแล้วก็นำมาบอกกล่าวให้พวกเราได้พิจารณาได้เห็นความเป็นจริงบ้างถ้าคนเรามันไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวก็จากกันหมดโยมจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนเขาจากกันทุกวันให้เราดูญาติของเราก็จากไปมากมายและนับไม่ถ้วนญาติคนอื่นก็จากไปทุกวันเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวคนหนุ่มคนสาวคนแก่ไปกันทุกวันวันหนึ่งไม่นับไม่ถ้วนไม่มีใครอยู่ได้นานไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมทรัพย์ก็ไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองยศตำแหน่งก็ไปไม่ได้ร่างกายตัวเองก็ไปไม่ได้แล้วเรามาเอาอะไรกันเกิดมาเอาอะไรกันหวังว่าจะได้อะไรไป
เคยถามตัวเองไหมเคยถามตัวเองดูตัวเองไหมว่าเราเกิดมาอะไรกันมาควนควายมาสร้างมาทำอะไรกันชีวิตนี้จะได้อะไรไปยศก็เอาไปไม่ได้ตำแหน่งก็ไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองก็ไปไม่ได้แล้วเราสะสมกันไว้ทำไมฝากธนาคารกันไว้เวลาตายเอาไปได้ไหมไม่ได้ผมสักเส้นฟันสักซี่อย่าเอาไปไม่ได้เลยถ้าภาษาก็สิ่งอื่น สิ่งที่เอาไปได้นะเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำคือบุญกุศลนั่นเองบุญนำมาซึ่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่จะนำพาเราไปเนี่ยไปจากบุญที่เราสร้างเราทำทานศีลภาวนานี่เองทำไมเราไม่สร้างไม่ทำไม่สะสมเอาไว้ก็เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องอาศัยบุญนี่เองนำพาเราไปสู่สุคติ อย่างอื่นเอาไปไม่ได้มีบาปกับบุญนี่เองสองอย่างบาปก็ให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราสะสมไว้สิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏแก่เราตายแล้วก็ไปตกนรกเราสร้างบาปไว้ศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีไม่เคยสร้างไม่เคยทำหรือทำเอาไว้น้อยมากบาปมันก็นำพาเราไปเพราะเราสะสมทุกวัน มีความโลภทุกวันมีความโกรธทุกวันมีความหลงทุกวันมันสะสมไว้ในใจเราตลอดเวลานรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราจากโลกนี้ไปมันก็นำพาเราไปสู่ทุกขติไปสู่ความทุกข์นั่นเองมันต่างกับบุญบุญนี่มันนำพาเราไปสู่ความสุขมนุษย์สมบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีตาดีหูดีแขนขาวัยวะครบถ้วนเกิดมาแล้วก็ มีทรัพย์สมบัติพร้อมทุกอย่างมีโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติภายนอกยศถาบรรดาศักดิ์แก้วแหวนเงินทองข้าทาสบริวารที่ได้มานั้นด้วยบุญที่ได้สร้างสม เคยสละเคยแบ่งปันเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้ถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นก็มาปรากฏหนุนนำให้เรามีความสุขมีความเจริญเราก็พิจารณา ถ้าคนเราอยู่ได้บุญบุญนี้เป็นผู้ที่เกื้อกูลหนุนนำให้เรามีความสุขชีวิตของเราที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยบุญถ้าไม่มีบุญก็เรียกว่าคนหมดบุญคือคนที่หมดลมหายใจทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ก็ห้ามเข้ามาแล้วไม่มีสติ ไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าเข้ามาก็ต้องเข้ามาตอนที่มีลมหายใจอยู่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์มาสร้างบุญสร้างกุศลได้ไม่ใช่ให้เขาหามเข้ามาหมดลมแล้วอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหมดประโยชน์แล้วคนหมดบุญ ถ้าคนที่มีลมหายใจอยู่ไม่ทำบุญก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดบุญคือตอนอยู่ก็ไม่ทำไม่สร้างไม่ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่เคยสร้างไม่เคยทำเลยพวกนี้เวลาหมดลมแล้วก็เป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเป็นที่อยู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ไปไม่ได้ ไม่มีบุญคนที่จะไปได้คือคนมีบุญมีทานมีศีลมีภาวนาที่จะไปได้คนที่ฉลาดก็ปั้นสร้างมันทำเอาไว้ขยันทำบุญขยันให้ทานขยันสวดมนต์ภาวนาถือศีลเนี่ยเรียกว่าขยันในการทำประโยชน์ให้กับตนเองรู้ว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ขยันละบาปบาปไม่ทำไม่สร้าง ไม่คิดไม่พูดไม่ทำสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ละเสียทำแต่สิ่งที่ดีควนควายในสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่าคนฉลาดนั้นชาวพุทธเราเป็นคนมีสติมีปัญญาที่จะเข้าถึงได้เห็นว่าประเทศไทยในพุทธตั้ง90%แต่คนที่จะเข้าวัดจริงๆถือศีลฟังธรรม ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเนี่ยมีจำนวนน้อยมาก
เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของคนเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาคนที่พัฒนาคือคนที่ขยันสร้างบุญกุศลให้กับตนเองรู้ว่าอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญทิ้งไว้หมดจะยากดีมีจนก็ทิ้งไว้หมดเอาไปไม่ได้จะรวยล้นฟ้าก็เอาไปไม่ได้บุญกุศลเท่านั้นที่เอาไปได้ก็พยายามสร้างพยายามทำ ขวนขวายอยู่ตลอดเวลาวันหยุดก็ทำอยู่บ้านก็ทำบุญนี่ทำได้ทุกที่ไม่ใช่เฉพาะมาวัดวัดเป็นสถานที่อบรมเพราะสัปปายะบุคคลสัปปายะสถานที่สัปปายะอาหารอากาศสัปปายะคือเกื้อกูลในการประพฤติปฏิบัติแต่อยู่บ้านแล้วสถานที่มันไม่เกื้อกูล มันมีห่วงมีกังวลมีการบริโภคต่างๆทำให้ทำไม่เต็มที่จะนั่งสมาธิก็เดี๋ยวก็ขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์เข้าสวดมนต์ภาวนาสักหน่อยจะเอาสัก5 บทเจอเข้าไปบทเดียวไม่ไหวแล้วง่วงไม่เอาแล้วถอดใจถึงที่นอนแล้วเนี่ยที่นอนอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่สนใจแล้วตั้งใจจะเอาสัก3 บท4 บท บางทีได้ครึ่งบทไม่เอาแล้วหมดอารมณ์ที่จะทำความดีนี่ก็เรียกว่าสถานที่บุคคลไม่เอื้ออำนวยไม่เป็นสัปปายะในการปฏิบัติแต่คนที่ฉลาดก็ทำได้พอสร้างสัปปายะขึ้นมาสร้างศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ทำได้เหมือนกันอยู่บ้านก็ทำวิเวกจิตตวิเวกพอเสร็จจากภาระหน้าที่ก็เข้าห้อง สวดมนต์ภาวนานอนก็ภาวนาไปหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทจนกว่ามันจะหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทภาวนาต่อไปนี่ก็เรียกว่าไม่ประมาทคนไม่ประมาทเท่านั้นที่จะทำความดีได้เต็มที่ พอรู้ว่าตัวเองไม่รู้จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ต้องทำไว้ก่อนต้องสร้างไว้ก่อนต้องขวนขวายสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะ ไม่ปล่อยให้โอกาสมันหมดไปไม่ปล่อยให้เวลามันเสียไปไม่เหมือนคนบางคนก็ผัดวันประกันพรุ่งนี้ก็ทำยังไม่ถึงเวลางานยังยุ่งว่ายุ่งอยู่กับงานเราไปยุ่งกับมันเองงานมันไม่ได้ยุ่งเราไปยุ่งกับงานเองเราต้องแบ่งให้ถูกสิวันหนึ่ง24 ชั่วโมง วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ถูกเวลานี้ทํางานกี่ชั่วโมงเวลานี้อยู่กับครอบครัวกี่ชั่วโมงเวลานี้เวลาของเรากี่ชั่วโมงเราทําได้หมดมันมีเวลาแต่เราไม่ทําเราไปพัวพันไว้หมดเลยเอาไปอยู่กับการกับงานอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวหมดไม่มีเวลาให้กับตัวเองเวลาที่จะสวดมนต์ภาวนาเวลาที่ทําสมาธิ เวลาแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงทำไมเราจะทำไม่ได้โยมให้เวลากับตัวเองบ้างเวลามีแต่เราไม่ให้เนี่ยก็เรียกว่าเราปิดโอกาสตัวเองไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำความดีบางคนเราก็บอกมักอ้างว่าไม่มีเวลาไม่พอแล้วเวลามันไปไหนหมดโยมเวลาก็เท่ากันน่ะถ้าอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เท่ากันหมด 24 ชั่วโมงถ้าเราเวลานั้นไปทำอะไรหมดเพราะเราแบ่งไม่เป็นแบ่งเวลาไม่ถูกไม่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเราปะปนกันไปหมดบางคนเนี่ยบางทีก็เอาเวลางานไปทำอย่างอื่นแทนที่จะทำงานให้มันสำเร็จเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปคุยกันนินทากันผลสุดท้ายงานก็ไม่สำเร็จแล้วก็บอกเวลาไม่มีเวลาไม่พอ เวลาหมดแล้วอ้างไงคนมักชอบอ้างเข้าข้างตัวเองนี่ก็เรียกว่าเราไม่ฉลาดคนฉลาดนี่ก็เวลาเนี่ยมันสำคัญมากชีวิตเราเนี่ยมันไม่คอยเวลามันไม่คอยเรานะโยมมันก็ไปของมันทุกวันทุกวันเนี่ยหมดไปหมดไปนี่กี่วันแล้วที่เราอยู่มาเนี่ยนั่นคือเวลาที่หมดไปแล้วโยมเรียกร้องเอากลับคืนมาไม่ได้30 ปี 40 ปี 50 ปี 60 ปีไปแล้วมันจากเราไปแล้วโยม
เราจะไปเรียกร้องว่ากลับมาเถอะฉันจะทำความดีสักทีไม่มีทางโยมเอากลับมาไม่ได้แล้วหมดเวลาจะเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงนะอาจจะไม่เป็นปีอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นวันหรืออาจจะเป็นชั่วโมง บางคนเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงหมดเวลาแล้วเวลาของความเป็นมนุษย์เขาให้มาแล้วไม่ทำหมดเพลิดเพลินกับกิเลสตัณหาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่มีเวลามาวัดเขาชวนวันหยุดมาวัดไม่ว่างท่านจะไปช้อปปิ้งวันหยุดของฉันผลสุดท้ายไม่ได้โยมไม่ได้อะไรเลยถ้าหมดลมเสียขณะนั้นก็หมดโอกาสแล้วโยม หมดโอกาสที่ทำความดีให้กับตนเองไม่ได้อะไรไปเลยชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็สูญเปล่าขาดทุนทนของความเป็นมนุษย์หมดรักษาไว้ไม่ได้มนุษย์สมบัติฐานไม่มีศีลไม่มีหมดความเป็นมนุษย์เกิดชาติหน้าไม่ได้มนุษย์แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่นั่นเพราะตัวเองไม่ทำจะไปโทษคนนู้นคนนี้ บางคนก็โทษดินโทษฟ้าโทษอากาศอากาศไม่อำนวยฟ้าไม่อำนวยไม่เคยโทษตัวเองเลยคนฉลาดเขาไม่โทษใครโทษตัวเองเห็นโทษของตัวเองว่าไม่ทำมันก็เป็นโทษของตัวเองถ้าทำตั้งแต่ตอนนี้เราก็ได้มันยังไม่สายคิดได้ยังไม่สายลงมือทำจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับเวลาโอกาสของเรา ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าจะไปโทษใครบางคนโทษโชคชะตาตัวเองที่จริงไอ้โชคชะตาก็คือการทำนั่นแหละเทวดาบอกให้เชื่อกรรมกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำของเราเองมนุษย์เราก็เป็นผู้เลือกเกิดมาเองจะโทษใครไม่ได้หรอกดังนั้นคนเรานี่มันเลือกด้วยตัวเอง เลือกที่จะทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยใครไม่มีใครทำให้เราเขาบังคับเราไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองบังคับให้ทำความดีวันหยุดก็มาแสวงหาบุญกุศลให้กับตนเองนะถ้าเราไม่สร้างใครจะทำให้เราโยมตายแล้วใครจะทำให้เราไม่มีหรอกใครก็ช่วยเราไม่ได้พระสงฆ์พระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ ถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าของช่วยสัตว์โลกทั้งหมดนี้ไม่ให้ตกนรกแล้วให้ไปสวรรค์ไปนิพพานกันหมดไม่มีใครตกนรกไม่มีใครเป็นเปรตไม่มีใครเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระเจ้าช่วยหมดแล้วแต่ช่วยใครไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ช่วยตัวเองไม่เชื่อคําสอนของพระองค์ให้ละความชั่วทําความดีถ้าคนไหนเชื่อคนนั้นก็ละความชั่วทําความดีก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ที่ไปได้เพราะเชื่อและลงมือทำลงมือปฏิบัติไอ้คนที่ไม่เชื่อก็คือคนที่ไม่ทำไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงโดยไม่ทำแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเองมาคิดได้ภายหลังว่าโอ้ในถ้าเราเชื่อตั้งแต่ตอนแรกก็ดีแต่สายแล้วโยมตายแล้วกลับไปไม่ได้แล้ว ไปเริ่มต้นชีวิตไม่ได้แล้วมันปลายทางแล้วนั่นคนเรานี่บางทีมันนึกได้สายจะแล้วโยมโอกาสไม่มีแล้วพงาบพงาบนึกได้ว่าโอ้เราต้องสร้างบุญนะหมดเวลาหมดไม่มีโอกาสได้ทำตอนมีโอกาสมีเวลาไม่ทำมองไปเพลิดเพลินอย่างอื่นนี่เขาเรียกว่าน่าเสียดาย เสียดายที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ทำความดีไม่ได้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้มากว่าเรามาแล้วเราต้องการอะไรมนุษย์นี่ต้องการอะไรชีวิตที่เกิดมาความสุขอยู่ที่ไหนที่เงินก็ไม่ใช่ที่ทองก็ไม่ใช่ที่ครอบครัวก็ไม่ใช่มีแล้วมีความสุขไหมโยมนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไหม ไม่มีเราผวาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคนนั้นจะมาจี้เดี๋ยวคนนี้จะมาปล้นเดี๋ยวคนนั้นจะมาแย่งชิงเอาไป
มีสามีก็กลัวคนอื่นเขาแย่งมีภรรยาก็กลัวคนอื่นเขาจะเอาไปมีลูกก็กลัวจะจากไปมันมีความสุขตรงไหนโยมความสุขมันอยู่ตรงไหนถามตัวเองอะไรมั่งที่มันมีความสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นทุกทั้งที่ได้มาและไม่ได้มาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยากจะได้ได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไป นั่งคอยดูอย่างนั้นทำไมทุกข์มันเกิดเพราะเราไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เราไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครเลยแม้แต่ตัวเองก็เป็นเจ้าของไม่ได้เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งหมดทุกอย่างมันเป็นโลกสมมุติโยมสมมุติให้อยู่สมมุติให้ใช้แล้วสมมุติให้จากไป เขาจากก็เราดูทุกวันเดี๋ยวคนนั้นก็จากไปเดี๋ยวคนนี้ก็จากไปหนุ่มก็จากไปสาวก็จากไปเด็กก็จากไปบางคนจากไปตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกหมดบุญซะแล้วบุญมันไม่หมดละแต่ตัวเองหมดบุญซะก่อนไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้ทำเอาไว้อยากจะมีบุญกับเขาได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดบุญไม่เพียงพอที่จะเกิด บางคนเกิดมาได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียวหมดลมซะแล้วมันหมดบุญโยมบุญทำมาแค่นั้นนิดเดียวแต่เราเนี่ยทำมาตั้งเยอะแต่ไม่ได้นึกถึงเลยต่อให้มันหมดไปหมดไปหมดไปนี่เขาเรียกว่าเราขาดทุนนั่นอย่าให้ขาดทุนโยมเกิดมาแล้วย้ายขาดทุน ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มันสร้างมันทํานี่แหละของเราโยมใครทําให้เราไม่ได้เราก็ทําให้ใครไม่ได้แต่วันนิพพานนี่ต้องไปด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองให้คนอื่นทําแทนเราไม่ได้ถ้าทําแทนกันได้ไม่มีใครเป็นนรกไม่มีใครไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดสัตว์ไม่เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะมันทําแทนกันไม่ได้ไงของใครของมันมันเราหิวข้าวหิวน้ํา บอกให้คนอื่นทานแทนเราทีละเรากำลังหิวบอกให้สามีทานแทนเราบอกให้ภรรยาทานแทนเราบอกให้ลูกทานแทนเราทำได้ไหมไม่ได้ของใครของมันบุญและบาปก็เช่นเดียวกันโยมมันของใครของมันต่างคนต่างมาต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปนั่นอย่าได้หวังพึ่งคนอื่นพึ่งไม่ได้โยมต้องพึ่งตัวเองใช้สติใช้ปัญญา ใช้บุญที่ตัวเองได้สะสมมาเนี่ยทำต่อไปนะหัดพิจารณาบ่อยๆเราอยู่ได้ด้วยบุญขาดบุญเมื่อไหร่เราก็อยู่ไม่ได้นั้นเราต้องอาศัยบุญนี่แหละมันสร้างมันทำมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาอยู่บ้านก็หัดทำมาวัดมาฝึกฝนไว้แล้วเดินอย่างไรนั่งอย่างไรกินอย่างไรก็สอนไว้หมด ไปบ้านก็ไปใช้ไม่จะทิ้งไว้วัดของดีทิ้งไว้วัดหมดเลยตอนมาก็ตั้งใจมาเอาของดีแต่ผลสุดท้ายพอออกจากวัดก็ทิ้งหมดศีลก็ทิ้งทานก็ทิ้งภาวนาก็ทิ้งสติก็ไม่เอาสติเป็นของดีคือตัวรู้ไม่เอาเอาตัวไม่รู้ดีกว่าออกไปทิ้งหมดนี่ก็เรียกว่าตัวเองฉลาดไหมโยม ถามว่าตัวเองฉลาดไหมที่ออกไปแล้วไม่เอาอะไรไปเลยบุญไม่เอาไปเลยนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นคนที่ขาดทุนย่อยยับนะถ้าลงทุนก็ขาดทุนแปลว่าขาดหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นคนเราต้องไม่ขาดทุนโยมได้ทุนของความเป็นมนุษย์มาอย่างสมบูรณ์แล้วตาดีหูดีแขนขาไวว่าครบถ้วนเนี่ย แสดงว่าเราได้บุญมาดีทำบุญมาสมบูรณ์แบบความเป็นมนุษย์เรามองอีกหลายคนเที่ยวก็เกิดมาไม่สมบูรณ์นั่นแหละความเป็นมนุษย์ของเขาไม่สมบูรณ์เขาขาดตกบกพร่องเรื่องของบุญเขาทำมาไม่เต็มทำบ้างไม่ทำบ้างบุญก็ทำนิดหน่อยบาปก็ทำมากขึ้นผลสุดท้ายบาปมันให้ผลโยมเกิดมาแล้วน่าเสียดายไม่สมประกอบ ทำอะไรไม่ได้โยมมันได้หลักของพุทธศาสนาถ้าไม่ครบประการ32เนี่ยบวชพระไม่ได้โยมขาขาดแขนขาดบวชไม่ได้ตาบอด
ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยหูหนวกบวชไม่ได้ต้องครบอาการ32ทุกอย่างต้องครบถ้วนพระเจ้าจึงให้บวชพอบวชมาแล้วต้องทำมรรคผลนิพพานให้ได้มันต้องคนมีบุญที่จะทำได้คนไม่มีบุญทำไม่ได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาด้วยตัวเองนะบุญกุศลนี้เราก็ต้องสร้างของเราเองอย่าไปรอให้คนอื่นสร้างให้เราไม่มีประโยชน์ไม่ได้ต้องสร้างด้วยตัวเองมันจึงจะมีผลมีประโยชน์กับตัวเองวันนี้เป็นวันหยุดเราก็มาสร้างมาทำให้เต็มที่นะเพราะเวลานั้นไม่เคยคอยใครไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่เป็นวันหยุด วันเวลาก็ไปตามหน้าที่ของมันมันไม่เคยคอยเราบอกให้คอยหน่อยเถอะสักชั่วโมงหนึ่งมันคอยเราไม่ยอมสักนาทีมันคอยเราไหมมันไม่คอยเวลามันก็เดินไปของมันชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงเหลือไม่กี่วันเหลือไม่กี่เดือนเหลือไม่กี่ปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้เราไม่สร้างไม่ทำก็ไม่มีอะไรแล้วที่เป็นที่พึ่งของเราได้ ท่านบุญกุศลยังเป็นที่พึ่งอันประเสริฐทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญามาเพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาของเราให้มากขึ้นเราจะได้ทำความดีเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในภพหน้าเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาอีกมีคำสอนของพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัติอีกนั่นถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เราจะได้มรรคผลต่อไปอันวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญบุญเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้ว จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบตรงนั้นเป็นคำพระเทศนาของพระอาจารย์เสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์และพระเถระนุเถระวัดสังฆทานนะครับ ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบต่อจากนี้พร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนัง วะตะเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินนังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับขึ้นมาไปกิมกุญแจได้เลยนะครับเอาผ้าขาวกับพระเสร็จรับของที่ธรรมกับครูบาอาจารย์ด้วยเชิญนะครับ ครับก็ขอเชิญเลยนะครับเดี๋ยว พระคุณเจ้ารับประทานสังฆทานเสร็จแล้วก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนักบวชเมกขมะและก็ตัวนี้ก็เห็นนาคนะครับที่ปลงผมก็เป็นนาคที่จะบวชบรรพชาสมบทในวันที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับพ่อของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
หรือมาร่วมอนุโมทนาบุญในวันที่5ธันวาคมในช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นหรือท่านใดจะสมทบร่วมบุญก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับครับก็เป็นผลบุตรที่มีบุญมีกุศลนะครับเป็นชายที่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วก็มีบุญได้มาอุปสมบทหมู่นะครับแล้วก็ร่วมบุญ วันพ่อแห่งชาตินะครับท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าหลานของพระพุทธเจ้าพวกเราทุกท่านที่เป็นที่มาในที่ว่าสังฆทานหรือไม่มาว่าสังฆทานก็เป็นบุญเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านั้นอยู่ในตัวเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็มีบุญแล้วที่เราเกิดมา ร่วมโพร่วมใจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้านะครับครับต่อไปบางสกุลแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต่อไปตั้งใจรับพร ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังทุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลา
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเต็มตัวกับพระอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบว่าตามได้ด้วยได้เก่ง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 กราบพระพร้อมกันสามครั้งครับพร้อมแล้วกราบที่แรงไม่ดีแล้ว